สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บใบกระเพราใบโหระพาหรือแม้แต่ใบแมงลักนะคะเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยมาดูวิธีทำกันเลยค่ะหลายๆคนนะคะเจอปัญหาว่าถ้าซื้อพวกใบกระเพราใบโหระพาหรือใบแมงลักมาแล้วต้องการที่จะเก็บไว้นานๆนะคะวันนี้เรามีวิธีทั้งเก็บในระยะสั้นแล้วก็เก็บไว้นานข้ามปีเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะต้องนำตัวใบแมงลักใบโหระพาหรือว่าใบกระเพราเนี่ยมาเด็ดเอาแค่ใบออกก่อนนะคะเราก็จะได้ใบลักษณะนี้ค่ะถ้าเป็นในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้ภายใน1เดือนหรือว่าเก็บไว้แค่ประมาณเดือนเดียวนะคะเราก็แค่แช่ตู้เย็นนะคะเราก็คือจะนำมาห่อด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็ใส่ไปในถุงซิปซึ่งวิธีการนี้ก็จะทำให้อากาศป้องกันไม่ให้มันสัมผัสอากาศแล้วก็ทำให้เก็บไว้ได้นานเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ช่องแข็งนี่นะคะแล้วก็นำเข้าใส่ตู้เย็นปกติเลยค่ะส่วนวิธีที่2นะคะจะเป็นวิธีที่เก็บได้นานข้ามปีเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่มีใบกระเพราปริมาณมากๆนะคะเราก็แค่ต้มน้ำเดือดนะคะจากนั้นลวกประมาณ1นาทีค่ะให้เขาสลดลงมานะคะแล้วจากนั้นเราจะต้องเตรียมน้ำเย็นเอาไว้เพื่อที่จะให้ตัวใบกระเพราเราเนี่ยคงความเขียวไว้อยู่ค่ะพอลวกได้ประมาณไม่เกิน1นาทีนะคะก็นำขึ้นแล้วก็ใส่ในน้ำเย็นทันทีค่ะนี่นะคะพอแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาจับให้เขาปั้นเป็นก้อนบีบน้ำออกให้หมดนะคะเพื่อที่เวลาใช้เนี่ยเราก็จะหยิบเป็นก้อนๆมาใช้ค่ะให้ปริมาณกับความต้องการของเราเลยนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดค่ะนั้นเราจะนำมาใส่ถุงซิปล็อกนะคะเพื่อที่ให้เขาจัดเก็บโดยที่ไม่มีอากาศเข้าไปค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขาไล่อากาศออกให้หมดนะคะเราก็แค่นำไปจุ่มในน้ำเปล่าค่ะเขาก็จะดันพวกอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาแล้วเราก็ปิดถุงซิปล็อกนะคะก็จะทำให้อากาศข้างในเนี่ยน้อยลงค่ะแล้วก็พื้นที่เก็บก็เล็กลงด้วยจากนั้นเราจะนำเข้าช่องแข็งนะคะเพื่อทำการเก็บไว้ได้นานข้ามปีเลยค่ะเวลาใช้ก็แค่นำออกมาแต่ละก้อนนะคะแล้วก็นำมาทำให้เขาละลายก่อนแล้วค่อยนำไปผัดค่ะ